สวัสดีครับผมมานันดาบริงแฮมนะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมแล้วก็คอลเลกชันใหม่ที่ผมทำเองนะฮะกับแม็กยีนนะครับแม็กยีนเอ็กซ์อนันดาครับสำหรับคอลเลกชันนี้นี่มันก็มีอินฟลูเอนซ์จากงานที่ผมเคยทำมานะฮะหลายคนก็รู้ว่าผมเคยเล่นหนังเรื่องขุนพันธุ์มาผมก็ได้ความรู้เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับพวกแบบอาคมศักดิ์ยันต์ความเชื่อของคนไทยก็อยากให้คอลเลกชันนี้มันมีดีเอ็นเอของคนไทยอยู่ในนั้นแล้วก็อยากให้มันมีความออเทนติกมีความรู้สึกที่มันมาจากตัวผมจริงๆก็เลยคุยกับทางแม็กกี้ว่าแบบเฮ้ยมันโอเคไหมถ้าสมมติว่าผมอยากเล่นลายที่มันเป็นแบบลายไทยที่มันมาจากความเชื่อของคนไทยอินสปายมาจากพวกการสักยันแล้วก็มาทำเป็นลายบนคอลเลกชันใหม่เนี่ยแล้วก็แม็กกี้เองนี่มันก็เป็นแบรนด์ของคนไทยเองผมรู้สึกว่าเราก็อยากเล่นอะไรที่มันออฟเซนติกกับคนไทยจริงๆแล้วก็ออฟเซนติกกับตัวผมแล้วก็เป็นสิ่งที่คนในประเทศไทยรู้จักในตัวผมด้วยส่วนนึงก็มาจากหนังที่ผมเล่นมา10กว่าปีเรื่องขุนพันธุ์ก็เลยอยากจะเอา draw inspiration จากสิ่งที่เขาใช้ในขุนพันธุ์พวกอาคมสักยันหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันมีลวดลายที่มันสวยของมันอยู่แล้วผมเชื่อว่าในทุกความเชื่อมันมีความดีซ่อนอยู่และผมอยากเอามาใส่ในเสื้อผ้ามันคืออินสปิเรชันผม draw inspiration มาเพราะว่าผมรู้สึกว่าลายมันสวยมันไม่ใช่แบบคอนเซ็ปต์เพื่อความงมงายผมอยากให้แบบรู้สึกว่ามันเป็น positive message มากกว่าใส่แล้วแบบเฮ้ยรู้สึกดีทำให้เรารู้สึกเป็นคนดีอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบอะไรที่มัน authentic อะผมว่าแบบแฟชั่นที่มันมีที่มาที่ไปมันน่าสนใจกว่ายิ่งในโลกที่มันแบบทุกอย่างมัน fast fashion เนี่ยผมรู้สึกว่าอะไรที่เราจับต้องได้ในเลเวลที่มันลึกไปกว่าแค่ความสวยงามผมชอบเป็นพิเศษอยากให้มันมี story ตอนที่คิดทีมตอนแรกเนี่ยพยายามจะให้มันเป็น process ที่มันเป็น collaboration จริงๆคุยกับทางทีมแม็กกี้เขาก็แนะนำมาหลายอย่างผมอาจจะเป็นแบบคนที่มาช่วยนำทีมเฉยๆแต่มันก็มีการแชร์กันว่าคนมีเสื้อยืดกี่ตัวคนมีเสื้อทรงไหนบ้างต้องมีแจ็คเก็ตยีนต้องมีเสื้อยีนสักตัวอะไรเงี้ยมันเป็นการแชร์ริ่งมากกว่านี่คือตัวที่ผมภูมิใจมากครับก็คือตัวนี้แหละที่ผมชอบเป็นโอเวอร์เชิ้ตจะบอกด้วยว่าคอลเลกชันนี้มีความเป็นสตรีทด้วยนะเป็นลวดลายที่มันมาจากความเชื่อของคนไทยแล้วมันจะแบบเชยหรืออะไรอย่างงี้คือไม่คัตติ้งทุกอย่างมีความเป็นสตรีทจะโอเวอร์ไซส์หน่อยวิธีการแมทช์เสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างติดไปทางแฟชั่นสตรีทนะฮะใครเห็นลวดลายอย่างงี้อย่าเข้าใจผิดนะฮะจะใส่ให้ดูไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างหลังมันสวยอะลายมันอาร์ติสติกมากยันไทยนี่คือแบบพวกเสือลิงลมหรืออะไรว่ากันไปเฮ้ยมันบูทีคมากเลยนะมันแฟชั่นมากมาขุนพันธ์เนี่ยเรามาเข้าใจในมุมแบบความเชื่อที่มันมากับพวกยันพวกอะไรเงี้ยคนที่ติดตามขุนพันธ์อาจจะรู้เรื่องนี้ผมจะมีเหรียญที่ลูกของท่านขุนเขาให้ผมมาทุกครั้งที่ผมเล่นเรื่องขุนพันธ์ผมจะใส่ไว้จะพูดกับท่านอะว่าแบบก็ขออนุญาตนะครับท่านก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรขออนุญาตเป็นท่านสักหนึ่งวันอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ไม่ได้มีเหรียญที่คอยมานี่คือก็จะรู้สึกแบบหวงแหวงยังไงไม่รู้บางทีสิ่งพวกนี้มันมีไว้เพื่อแบบอินสปายให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นห้อยพระหรือไม้กันเขนมีมันอยู่ตรงนี้แล้วมันแบบรีมายเราให้มีสติอยู่อาจจะแบบอยู่ในภาวะที่แบบเครียดอยู่หรือแบบกำลังจะ make decision ที่ผิดเนี่ยอยู่อาจจะเห็นแค่สิ่งพวกนี้แล้วมันก็แบบรีมายมีสติแล้วมันไอ้พวกเล็กน้อยเนี่ยอาจจะทำให้ชีวิตเราแบบหันเหไปในทางที่ดีขึ้นได้กลับมาเสื้อผ้า maybe มันอาจจะเป็นแค่นั้นไอ้กูเป็นคนดีได้เว้ย แล้วกำลังจะทำอะไรไม่ดีก็อาจจะลงมามองไว้เฮ้ยอย่าเลยดีกว่า เพราะว่าในทุกความเชื่อเนี่ยผมว่ามันมีความดีซ่อนอยู่ Back Jeans Exanandaใส่แล้วขอให้ถูกหวยครับ